สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนุ่มแข็งใจไปงานแต่งแฟนเก่าเจอเจ้าสาวยิ้มหวานให้กลับเจอทัวร์ลงหนักเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าชายหนุ่มรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่เขาไปร่วมงานแต่งงานของอดีตแฟนเก่าและเขาก็ได้ถ่ายวิดีโอซึ่งเจ้าสาวก็ได้หันมายิ้มให้เขาด้วยแต่นั้นกลับทำให้ชาวเน็ตไม่พอใจอย่างแรงโดยชายหนุ่มระบุข้อความด้วยว่าผมเข้าใจคุณทุกอย่างและสิ่งที่คุณเป็นในตอนนี้จะไม่มีวันเป็นของผมอีกต่อไปซึ่งก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองจะจบลงด้วยดีเหลือเพียงมิตรภาพและความยินดีให้แก่กันทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปแต่ชาวเน็ตกลับไม่เห็นด้วยและชี้ว่ามันดูไม่เหมาะสมเท่าไรนักหลายคนมองว่าเจ้าสาวเพียงยิ้มให้เขาตามมารยาทดูไม่ได้มีความหมายอะไรพิเศษบางก็บอกว่าเธอฝืนยิ้มให้อย่างไม่ค่อยเต็มใจนอกจากนี้ยังมีบางคนสังเกตว่ารอยยิ้มของเธอเป็นรอยยิ้มที่ดูน่าสงสารหรือเธอจะรู้สึกอะไรกับแฟนเก่าอยู่อย่างไรก็ตามทางด้านเจ้าบ่าวตัวจริงก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยโดยระบุว่าเธออยู่กับผมแล้วผมหวังว่าคุณจะเคารพตัวเองและเธอผมจะปกป้องเธอเองในชีวิตนี้ขอบคุณที่ดูแลเธอมาจงปล่อยมันผ่านไปและอย่ากลับมาอีกซึ่งคำตอบของเจ้าบ่าวก็ได้รับคำชื่นชมมากมายจากชาวเน็ตชี้ว่าเป็นการตอบกลับที่ค่อนข้างฉลาดและให้เกียรติทุกฝ่ายท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ